านี้นะครับก็จะไปถึงทางด้านของชุมชนที่เขาผลิตภัณฑ์บุคคลสำคัญขึ้นสู่บนเวทีนะครับในการที่จะร่วมแถลงข่าวนะครับปรบมือให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับExpo ในกลุ่มผู้ค้าแล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นวันนี้นะครับเพื่อที่จะให้โชว์ศักยภาพให้มีการแสดงสินค้าจากงานต่างๆก็ได้ถูกยกเลิกไปครับทั้งหลายได้มาโชว์ศักยภาพของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จากที่เราได้ประสบความสำเร็จในปีก่อนนะครับ200,000 กว่าคนแล้วก็เกิดรายได้ขึ้นมาอยู่ประมาณเกือบ100 ล้านบาทครับถ้าท่านมองยังไงบ้างฮะกับความร่วมมือในแต่ละครั้งก็เข้มแข็งนะครับในส่วนของกลุ่มทั้งหลายนะครับที่ในกลุ่มที่เราได้จัดการจัดร่วมมือกันมาเนี่ยต้องมีความเข้มแข็งแล้วก็กอบกลุ่มกันมาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงใหม่นะครับปีก่อนๆเนี่ยเราได้เชิญผู้มีชื่อเสียงหลายท่านครับเข้ามาในงานแล้วก็ทำให้งานเนี่ยได้ประสบความสำเร็จปีนี้ก็พยายามที่จะให้เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าในเดิมเนี่ยต้องจัดปีที่แล้วท่านได้สามารถนะครับแล้วก็พอสถานการณ์ดีขึ้นก็คงจะต้องให้มีการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจของเราเกิดขึ้นผู้เข้าร่วมฟังแถลงข่าววันนี้นะคะแล้วก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนได้มีความร่วมมือกับภาครัฐมาด้วยดีอย่างตลอดมานะคะเราคิดว่า